กาวอีพ็อกซี่คืออะไรเหมาะใช้กับวัสดุแบบไหนและวิธีการทำงานใช้ยังไงวันนี้ผมมีคำตอบครับกาวอีพ็อกซี่คือกาวอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ใช้สำหรับยึดติดสิ่งของต่างๆสามารถใช้กับหลากหลายวัสดุมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากไม่คืนรูปเมื่อแข็งตัวแล้วสามารถใช้ตะไบขัดตกแต่งรูปทรงและทาสีทับได้กาวอีพ็อกซี่มีหลายชนิดแบ่งออกตามวัสดุที่ใช้งานโดยแต่ละชนิดมีส่วนประกอบ2ส่วนคือส่วน A และส่วน B ส่วน A คือสารเพิ่มความแข็งและส่วน B คือสารประสานช่วยเพิ่มการยึดติดกาวอีพ็อกซี่สำหรับยึดติดเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสไม้พลาสติกเซรามิกมีเนื้อเหมือนดินน้ำมันจึงสามารถปะอุดหรือเติมเนื้อวัสดุได้วิธีการใช้งานทำความสะอาดวัสดุบริเวณที่จะซ่อมแซมใช้มือปั้นนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ปะอุดลงบนพื้นผิวที่ต้องการติดกาวจะแห้งภายใน 8-10 นาทีแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมงครับกาวอีพ็อกซี่ทนต่ออุณหภูมิสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในเหมาะสมกับการซ่อมแซมเร่งด่วนต่างๆการทำงานของช่างควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือช่างให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและงานที่มีคุณภาพนะครับ